ซวยเพราะว่าขี้โม้ค่ะรัสเซียจับตาอดีตผบ.นาโต้ปากเปราะส่งซิกยูเครนวางระเบิดสะพานไครเมียทำแผนแตกแพ้ยับนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ยูเครนก็ได้ขู่ว่าจะกำหนดเป้าหมายถล่มสะพานไครเมียหรือที่เรียกว่าสะพานเคิร์สซึ่งเชื่อมต่อคาบสมุทรกับแผ่นใหญ่ของรัสเซียหลายครั้งขณะที่ล่าสุดอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของนาโต้สำหรับยุโรปได้เรียกร้องให้ยูเครนวางระเบิดสะพานไครเมียโดยก็อ้างว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพรัสเซียได้จับตานายทหารเยอรมันที่เตรียมการก่อวินาศกรรมสะพานแห่งนี้และถูกจับในเยอรมนีอย่างสอดคล้องกันเท่ากับเป็นการทำลายแผนตกยับเยินพอรัสเซียรู้ล่วงหน้าว่าใครสมคบกับใครก็สามารถเตรียมการรับมือไว้ก่อนเกิดเหตุจนบัดนี้ยูเครนยังไม่สามารถทำลายสะพานแห่งนี้ได้ตามที่ขู่ไว้วันที่10กรกฎาคมค่ะสำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่าพลเอกฟิลิปบินเลิฟซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของนาโต้สำหรับยุโรประหว่างปี2556ถึง2559ได้เรียกร้องให้ยูเครนวางระเบิดสะพานไครเมียผู้บัญชาการกล่าวว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่ชาวรัสเซียกังวลเกี่ยวกับสะพานเคิร์สมันสำคัญสำหรับพวกเขาอย่างเหลือตอนนี้ทางตะวันตกได้มอบขีปนาวุธหาปูนให้ยูเครนโดยปีศาจไกลถึง200ไมล์ฉันคิดว่ารัสเซียมีเหตุผลทุกประการที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับยูเครนที่จะโจมตีสะพานนี้ข้อเสนอแนะของบิดเลิฟเกี่ยวกับสะพานไครเมียนั้นสอดคล้องกับประวัติศาสตร์พฤติกรรมขององค์กรนาโต้กับการมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเพื่อเอาชนะในสงครามโดยไม่สนใจผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดเช่นใดระหว่างการทิ้งระเบิดที่ยูโกสลาเวียในปี2542พันธมิตรไม่อายที่จะส่งกองกำลังทหารของตนเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนเช่นสะพานโรงพยาบาลโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมและแม้แต่อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมฮิวแมนไลท์วอทค่ะก็สรุปว่าการโจมตีของยูโกสลาเวียทำให้พลเรือนยูโกสลาเวียมากถึง528คนที่ถูกสังหารในเหตุการณ์ในปฏิบัติการกองกำลังพันธมิตรท่ามกลางการแทรกแซงทางทหารของลิเบียนาโต้ยังใช้แนวทางที่คล้ายกันโดยการโจมตีมุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลร้านอาหารและแม้แต่บ้านของผู้คนในเดือนพฤษภาคม2555ฮิวแมนไรท์วอทรายงานว่ามีพลเรือนอย่างน้อย72คนเสียชีวิตระหว่างการรณรงค์ทางอากาศของนาโต้ในประเทศตะวันออกกลางและนั่นก็เป็นจำนวนที่องค์กรเอกชนรายงานซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีใครสามารถรวบรวมการสูญเสียชีวิตของประชาชนที่ครบถ้วนในระหว่างสงครามโดยบูสแกกนอนค่ะผู้อำนวยการเครือข่าย Global Network Asian Weapon and Nuclear Power Inspect กล่าวว่ายุทธวิธีของนาโต้ในการกำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนคือสิ่งที่คนทำเขากล่าวต่อไปว่าจริงๆแล้วตะวันตกไม่ได้สนใจประชาชนในยูเครนโดยที่ประเทศนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างและทำให้รัสเซียอ่อนแอในช่วงเวลาเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารเยอรมัน2นายเกี่ยวพันกับการโจรกรรมและมีแผนจะเข้าไปแทรกแซงในยูเครนสอดคล้องกับที่อดีตผู้บังคับบัญชานาโต้เป่าร้องนิตยสารเตือนของเยอรมันอ้างแหล่งข่าวของตำรวจรายงานว่าทหารบุนเดสแวร์ซึ่งเป็นชื่อของกองทัพเยอรมัน2คนเตรียมการใช้ระเบิดเปอร์ลอยทำลายสะพานที่เชื่อมไครเมียกับส่วนอื่นๆของรัสเซียทั้ง2เป็นส่วนหนึ่งของผู้ต้องสงสัยจำนวน12คนที่ถูกจับกุมในรัชเวสวิกโอสไลทางตอนเหนือของเยอรมนีในข้อหาลักทรัพย์ที่ฐานทัพทหารการสอบสวนกลุ่มโจรกรรมนี้ดำเนินไปอย่างยาวนานพบหลักฐานเพียบเกี่ยวกับแผนการบ้าคลั่งที่ทหารเยอรมันต้องการเข้าไปแทรกแซงในสงครามยูเครนการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยก็ได้รับความสนใจจากสื่อเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การบุกรุกที่ศูนย์ปฏิบัติการทางทหารและการขโมยอาวุธระเบิดและกระสุนอื่นเพื่อขายต่อที่ตลาดมืดแต่รัสเซียให้ความสนใจอย่างมากแผนผังสะพานถูกค้นพบขณะที่ตำรวจตรวจสอบการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยพบว่าเกี่ยวข้องกับแผนก่อวินาศกรรมไครเมียจริงและจนถึงปัจจุบันก็ไม่ปรากฏข่าวว่ากลุ่มทหารเหล่านี้ถูกจับหรือถูกปล่อยตัวแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลยืนยันให้กองทัพรัสเซียตระหนักรู้เป้าหมายของศัตรูอย่างชัดเจนนอกจากนี้นายพลชาวยูเครนเดมิทรีมาเชนโกบอกกับสื่อทางการของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วว่าเคียฟต้องการระเบิดสะพานแห่งนี้แต่กำลังรอให้ตะวันตกส่งมอบอาวุธที่เหมาะสมด้านอเล็กซี่อเรโตวิชค่ะผู้ช่วยระดับสูงของประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแผนการจะเริ่มต้นทันทีหลังขีปนาวุธฮาปูนมาถึงเพราะขี้โม้ทั้งยูเครนและผู้ให้การสนับสนุนอย่างนาโต้ทำฝ่ายตรงข้ามรู้หมดไส้แบบนี้ภาษาทหารเรียกว่าเสียลับแผนแตกแหลมไครเมียได้ลงประชามติโหวตให้ออกจากยูเครนและเข้าร่วมรัสเซียในเดือนมีนาคม2014หลังจากการรัฐประหารไมดานที่สหรัฐหนุนหลังในเคียฟสะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมคาบสมุทรกับแผ่นใหญ่
ของรัสเซียโดยส่วนถนนเปิดใช้ในปี2018และส่วนทางรถไฟเปิดใช้ในปี2020ก็ต้องจับตากันอย่างระทึกขวัญเลยว่ารัสเซียจะแก้ลำยูเครนและสหรัฐอย่างไรกับแผนทำลายสะพานไครเมียนี้ขีปนาวุธหับปูนจะถึงมือยูเครนและนำมาใช้โจมตีรัสเซียได้หรือไม่เมื่อไหร่บรรยากาศดูเดือดเช่นนี้มองไม่เห็นอนาคตของการเจรจาเพื่อสันติภาพเลยแม้แต่น้อยพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ